ขอนำเข้าสู่สาระธรรมนะครับวันนี้มงคล38ประการต่อจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เป็นมงคลข้อที่23ความถ่อมตนนะครับมงคลข้อต่อไปมีชื่อว่านิวาโตจะความถ่อมตนนะครับความถ่อมตนคืออะไรท่านบอกว่าถ่อมตนคือความตั้งตนไว้ในที่ต่ำกว่าท่านครับในความหมายว่าถึงแม้ปกตินะครับตนเองอาจจะดำรงอยู่ในฐานะที่สูงส่งกว่านะครับเช่นมีความรู้นะครับมีความรู้ที่สูงส่งกว่ามีความรู้ดีกว่าแต่ตนนะครับก็มีการแสดงตนเรากับว่าไม่ได้เป็นคนมีความรู้สูงส่งอย่างนั้นแหละนะครับอันนี้ท่านก็เรียกว่าจะเป็นคนที่ไม่โอ้อวดนะครับไม่โอ้อวดความรู้ต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นความถ่อมตนย่อมเป็นคนที่มีมานะน้อยนะครับก็เรียกว่าความถ่อมตัวนี่จะน้อยนะครับแล้วก็ความถ่อมตนนี้จะทำให้เป็นคนที่มีอัธยาศัยอ่อนโยนไม่มีความแข็งกระด้างด้วยอำนาจของมานะนะครับพอพูดถึงความถ่อมตนนะครับบางคนก็บอกเอ้าก็เรามีความรู้เยอะแล้วเราก็ไปแสดงประมาณว่าเราไม่ได้มีความรู้เยอะอย่างนี้เราก็มุสาสินะครับโอ้ไม่เกี่ยวกันนะครับคนละเงื่อนไขกันก็คือเรามีความรู้เยอะเราก็ไม่ได้ไปประกาศว่าโอ้ยฉันน่ะเป็นคนมีความรู้เยอะนะนะครับอาจจะพูดแบบถ่อมตนก็คือเราก็ยังเป็นผู้มีความรู้น้อยอยู่น้อยอยู่หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าก็ยังต้องศึกษาเล่าเรียนต่อไปนั่นแหละนะครับส่วนจะน้อยเยอะแค่ไหนนี่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะครับดังนั้นคนที่มีความถ่อมตนเนี่ยนะครับจะไม่คุยโอ้อวดนะครับว่าโอ้ยตนเองมีความรู้ต่างๆคนโอ้อวดเนี่ยเป็นลักษณะของมานะนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้แสดงธรรมผู้มีความอ่อนน้อมนะครับมีความถ่อมตนเนี่ยจะแสดงสภาวะธรรมด้วยความรู้ความเข้าใจให้ลูกศิษย์หรือผู้ฟังเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจตามที่ตนมีอยู่นะครับจะไม่อวดว่าผมเนี่ยจบชั้นด็อกเตอร์มาจบปริญญาเอกจบอภิธรรมบัณฑิตมานะครับหรือว่าผมเป็นคนมีความรู้เรื่องปฏิบัติโอ้ยจนเป็นโสดาบันแล้วนะครับหรือได้วิปัสสนาญาณนู้นญาณนี้มาแล้วนะครับซึ่งคนที่จะแสดงธรรมนะครับจะต้องสำรวมระวังในสิ่งเหล่านี้มากนะครับการโอ้อวดความรู้หมายว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้รู้จริงนะครับคนรู้จริงเขาไม่อวดนะครับเขาจะแสดงความนอบน้อมความอ่อนโยนนะครับไม่กระด้างนะครับแล้วก็ไม่ถือตัวด้วยดังนั้นในความที่ไม่มีความแข็งกระด้างด้วยมานะนะครับท่านบอกว่าความถ่อมตนนี้แหละจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออุปกิเลสอย่างหนึ่งนะครับอุปกิเลสคืออะไรคือถัมภะถัมภะแปลว่าอะไรถัมภะแปลว่าความอวดดีความดื้อนะครับความหัวดื้อความอวดดีนั่นแหละนะครับก็คือคนที่ถ่อมตนนะครับจะยินดีน้อมรับความรู้จากผู้อื่นอยู่เสมอนะครับจะไม่มีความอวดดื้อถือดีนะครับด้วยอำนาจความกระด้างนี้แหละนะครับดังนั้นใครจะชี้แนะอย่างใดก็ยินดีเปิดใจรับฟังนะครับเผื่อจะได้ความรู้ดีๆเพิ่มนะครับส่วนคนที่ถัมภะหัวดื้อมากๆอวดดีว่าตัวเองรู้แล้วคนอื่นก็ไม่ต้องมาสอนฉันหรอกนะครับเธอเนี่ยคุณธรรมยังต่ำกว่าฉันเลยนะครับอันนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้เวลาเขาจะชี้แนะอะไรก็จะไม่เปิดใจรับฟังฉะนั้นคนที่มีความอ่อนน้อมนะครับมีความไม่ถือตัวเนี่ยจึงจะมีลักษณะไม่อวดดีคือไม่อวดรู้ไม่อวดฉลาดนะครับแล้วก็นักปราชญ์บัณฑิตผู้รู้จริงทุกท่านนะครับท่านจะมีลักษณะเป็นคนถ่อมตนเช่นนี้ทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเลยนะเช่นท่านพระอัสสชิเนี่ยขนาดท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับอุปติสสะหรือพระสารีบุตรถามว่าให้เป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านสอนท่านว่าอย่างไรนะครับช่วยบอกด้วยท่านยังถ่อมตนเลยว่าท่านเป็นภิกษุผู้บวชใหม่ยังไม่ได้รู้ธรรมะอะไรมากนักนะครับไม่ได้รู้ธรรมะอะไรมากนักหมายถึงอะไรจริงๆท่านบรรลุเป็นอรหันต์แล้วนะครับแต่หมายถึงว่าในหลักข้อธรรมทางปริยัติจะให้ท่านรู้เยอะๆเนี่ยท่านยังไม่รู้นะครับท่านก็เป็นคนถ่อมตนว่าท่านก็ยังไม่ได้รู้มากจริงๆนะครับดังนั้น
ท่านเหล่านี้นะครับก็จะแม้จะมีความรอบรู้ท่านก็จะไม่พยายามไม่ขวนขวายที่จะประกาศให้คนอื่นทราบว่าตนเป็นคนรอบรู้นะครับแต่ท่านจะแสดงความรอบรู้ให้ปรากฏก็ในเมื่อถึงคราวจำเป็นที่ท่านจะต้องแสดงความรู้ออกมาเท่านั้นนะครับโดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ผู้อื่นพึงจะได้รับเป็นสำคัญเลยนะครับดังนั้นผู้แสดงธรรมเนี่ยนะครับความสำคัญข้อหนึ่งก็คือต้องเล็งเห็นประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลักนะครับว่าเราแสดงธรรมให้ความรู้ก็เพื่อประโยชน์ให้ผู้ฟังหรือนักศึกษาเนี่ยได้รู้ตามที่เราได้รู้มาแล้วนะครับเมื่อมีบางครั้งนะครับบางบุคคลเมื่อมีผู้ฟังชื่นชมในความรู้ของผู้แสดงธรรมนะครับก็มีความชื่นชมว่าโอ้ท่านอาจารย์ทำไมมีความรู้ละเอียดลึกซึ้งมากนะครับหาคนที่จะรู้มากเท่าท่านได้น้อยนะนะครับท่านก็จะไม่โอ้อวดว่าโอ้ยพอผมเนี่ยมีความรู้เยอะสิผมเรียนมาเยอะแล้วนี่ไม่ใช่นะเขาก็จะถ้าเรียกว่าถ่อมตนนะครับบอกโอ้ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนักหรอกนะครับความรู้ของผมนะครับที่มีเนี่ยก็ได้มาจากอาจารย์ของผมนั่นแหละอาจารย์ของผมนั่นแหละเป็นผู้มีความรู้อย่างแตกฉานลึกซึ้งนะครับเผอิญผมก็เป็นคนมีกุศลวิบากดีที่ได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้เยอะนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้พวกคุณต่อนะครับจะเรียกว่าจะไม่ชื่นชมเขาเรียกว่าไม่ชื่นชมในคำเยือนยอของลูกศิษย์นะครับแต่จะยกเครดิตหรือก็ให้เกียรติอาจารย์ผู้สอนของเราแล้วก็คนที่มีความเขาเรียกว่าความถ่อมตนนี่นะครับจะไม่ทำตัวตีเสมออาจารย์นะครับก็คือเขาจะไม่โอ้อวดนะครับว่าโอ้เดี๋ยวนี้ความรู้ผมเยอะนะอาจารย์ที่สอนผมเดี๋ยวนี้ความรู้ยังสู้ผมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเรียนความรู้เพิ่มเติมมาจากท่านอาจารย์ที่สอนมานี้นะครับจะไม่ยกตัวไปข่มอาจารย์ผู้สอนจะต้องให้เกียรติผู้เป็นอาจารย์อยู่เสมออันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของผู้ถ่อมตนนะครับดังนั้นผู้ที่ถ่อมตนจะไม่เพ่งเล็งถึงความนับถือนะครับคำสรรเสริญที่ท่านได้รับเป็นสำคัญนะฮะแม้ในเรื่องอื่นๆที่คนทั้งหลายเขาเห็นว่าดีเห็นว่าประเสริฐนะครับถ้าหากว่าท่านมีท่านก็ไม่โอ้อวดเหมือนกันนั่นแหละนะครับอันหนึ่งแต่ถ้าหากว่าภิกษุนั้นผู้บุคคลนั้นดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตนะครับท่านก็จะถ่อมตนของท่านนะครับตามโอกาสที่เหมาะสมต่ออุดมเพศของท่านนั่นแหละนะครับก็คือยังไงเพศของบรรพชิตก็สูงกว่าเพศของคารวาสอยู่แล้วนะครับก็คืออย่างน้อยบรรพชิตก็ต้องมีการวางตัวนิดหนึ่งนะครับไม่ถึงกับว่าแหมเราบอกเรามีความถ่อมตนแล้วก็ทำตัวต่ำเหมือนเสมอกับคารวาสด้วยการไปพูดจาประจบประแจงคารวาสอันนี้ก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นเป็นคารวาสนะครับท่านก็จะมีการทำตัวให้เหมาะสมกับฐานะตำแหน่งที่ดำรงอยู่นะครับเมื่อถึงคราวจะแสดงความถ่อมตนก็ถ่อมตนกำหนดรู้ขอบเขตได้ว่าความถ่อมตนนั้นถ่อมตนได้เพียงใดแค่ไหนนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำตัวเหมือนกับเป็นคนแบบยาจกถึงขนาดนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผู้ที่เป็นประธานบริษัทนะครับเวลาเข้าไปในบริษัทนะครับกับพวกพนักงานทั้งหลายนะครับที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับก็ไม่ต้องทำตนถึงกับแปะไปยกมือไหว้นอบน้อมพนักงานทุกคนอย่างนี้นะครับก็ดูเป็นการไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าความถ่อมตนก็คือการทำตัวให้สนิทสนมเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกันทักทายด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนโยนเป็นยังไงครับสบายดีนะครับเวลาพนักงานยกมือไหว้นะครับก็มีการยกมือรับไหว้นะครับไม่ใช่เป็นคนมีมานะเฮ้ยฉันเป็นประธานเป็นผู้จัดการพนักงานไม่ต้องไหว้ฉันเป็นสิ่งสมควรละฉันไม่ต้องไปรับไหว้เขาหรอกอันนี้ก็ไม่ได้นะครับถ้าเรียกว่าต้องมีความนอบน้อมให้เหมาะสมกับฐานะของตนนะครับ
ท่านบอกว่าก็เปรียบเหมือนอย่างพระราชาผู้มีอิสริยยศแม้พระองค์จะไม่ทรงเป็นผู้ถือพระองค์ทรงเป็นผู้ถ่อมตนถ่อมพระองค์นั่นแหละนะครับท่านก็จะรู้ขอบเขตทรงรู้ขอบเขตที่เหมาะสมในการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้ถ่อมตนนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับลดตนลงมาลดพระองค์ลงมาเสมอกับไพร่ฟ้าประชาชนทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นกรณีดูในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับโอ้พระองค์นี้เป็นถึงพระราชามหากษัตริย์นะครับแทนที่พระองค์จะเสวยสุขในราชสมบัติอยู่ในพระราชวังนะครับพระองค์กลับเป็นห่วงพระสุขนิกรนะครับอยากให้พระสุขนิกรอยู่ดีมีสุขนะครับด้วยการยอมลำบากตรากตรำไปในที่ธุระกันดารต่างๆนะครับสถานที่ที่รถไปไม่ถึงพระองค์ก็เสด็จไปด้วยพระบาทนะครับและพระองค์ก็ทักทายกับไพร่ฟ้าประชาชนเนี่ยนะครับด้วยความมีเมตตาเหมือนกับทุกคนเนี่ยเป็นลูกหลานของท่านทั้งนั้นเลยนะครับพระองค์จะไม่ถือพระองค์ว่าเอ้ยเราเป็นราชากษัตริย์นะครับเราต้องสถานที่ไม่สะดวกเราต้องนั่งเกี้ยวไปอะไรอย่างนั้นนะครับพระองค์ก็เสด็จไปนั่นแหละนะครับแม้แต่คุณยายที่อายุมากนะครับยกมือไหว้ท่านก็น้อมตัวลงไปนะครับรับไหว้ด้วยการทักทายจับมือของคุณยายนะครับทำให้เป็นที่ปลื้มใจของพระสงฆ์นิกรทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเพิ่งทราบว่าผู้ที่เป็นผู้ถ่อมตนแห่งบุคคลที่เหลือตามทํานองก็แสดงไว้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าบุคคลผู้ใคร่ดีนะครับจึงควรประพฤติถ่อมตนเยี่ยงอย่างบัณฑิตหรือนักปราชญ์เหล่านั้นเถิดนะครับความถ่อมตนนี้แหละนะครับจะทำให้เป็นที่รักของบัณฑิตและนักปราชญ์ทั้งหลายเขาก็อยากจะยินดีคบหาด้วยนะครับอยากจะยินดีคบหาด้วยเพราะเห็นว่าเป็นผู้ไม่มีความทะนงตนเย่อหยิ่งแม้จะมีความรู้ต่างๆนะครับท่านก็ยินดีที่จะถ่ายทอดให้แบบเต็มความรู้ของท่านเลยนะครับดังนั้นผู้ที่มีความรู้นะครับเรียกว่าหรือประสงค์จะได้รับความรู้นี่แหละบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็มีความรู้มากด้วยนะครับเวลาเจออาจารย์ท่านอื่นนะครับท่านก็แสดงความอ่อนน้อมนะครับเช่นโอ้สวัสดีครับท่านอาจารย์สบายดีหรือครับนะครับทั้งที่ตัวท่านเองเป็นอาจารย์รุ่นก่อนนะครับเป็นรุ่นพี่ท่านเยอะนะครับไปเจออาจารย์รุ่นหลังเขาก็แสดงความนอบน้อมอ่อนน้อมนะครับไหว้ในฐานะความที่เป็นอาจารย์ผู้เผยแผ่ธรรมด้วยกันเสมอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโดยเพราะบุคคลผู้น่ายกย่องท่านหนึ่งที่ผมชื่นชมนะคือท่านอาจารย์อนัตชัยนะครับท่านเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากความรู้ความจำในธรรมะต่างๆท่านก็มีมากมายนะครับแต่เวลาได้พบปะพูดคุยกันนะครับท่านก็จะแสดงความถ่อมตนนี่แหละนะครับยกมือไหว้อาจารย์ท่านอื่นอยู่เสมอนะครับในฐานะที่เป็นผู้ถ่ายทอดธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันครับอย่างตัวผมเองก็เช่นกันนะครับบางครั้งเราไปเจออาจารย์ที่อายุน้อยกว่านะครับอาจารย์ที่สอนธรรมะที่อายุน้อยกว่าแต่ว่าเขาเป็นอาจารย์มาก่อนเราแน่เราก็เจอแล้วก็ต้องยกมือไหว้ไม่ได้ไหว้เพราะว่าเขาอายุน้อยกว่านักแต่ว่าไหว้ไม่ได้ส่วนที่เป็นวัยวุฒินะครับแต่ไหว้ในเขาเรียกว่าวุฒิในความเป็นอาจารย์รุ่นพี่กว่านะครับก็สามารถไหว้ท่านได้อย่างสนิทใจนะครับแล้วก็บางครั้งเราก็กล่าวชื่นชมในความรู้ของอาจารย์เหล่านั้นแหละที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับบางทีเราก็ยังต้องไปฝากเนื้อฝากตัวนะท่านอาจารย์นะครับมีอะไรที่ผมยังไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องขอโอกาสนะครับมาถามท่านขอความรู้จากท่านด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสแก่ปัญญานะครับที่จะให้มีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าทุกคนน่ะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้อย่างแตกฉานทุกประการนะครับทุกคนก็ยังจะต้องศึกษาเล่าเรียนไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับดังนั้น
ความรู้ในพระธรรมที่เป็นคำสอนของพระองค์ยังมีมากมายเกินกว่าที่เราจะสามารถศึกษาได้หมดนะครับยิ่งเราศึกษาไปมากเราจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเมื่อก่อนเรานึกว่าเรารู้เยอะละโอ้จริงๆเรารู้แค่นิดเดียวเองนะยังไม่ได้รู้เยอะอะไรเลยนะครับยิ่งเรียนไปแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้โหพระธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยน่าศึกษาน่าทำความเข้าใจมากจริงๆนะครับยิ่งเรียนไปแล้วก็จะยิ่งได้ความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นต้นนะครับแต่นั้นบางครั้งผู้ที่ถ่อมตนนะครับเวลามีผู้ใดมาทักท้วงว่าท่านอาจารย์แสดงคำตรงนี้ไม่ถูกนะครับนะครับที่ถูกคืออย่างนี้อย่างนี้นะครับเราก็ยินดีเปิดใจรับฟังนะครับเพราะว่าอะไรนะครับความถ่อมตนนี้แหละทำให้เราไม่มีมานะว่าเราเก่งแล้วเราไม่ต้องไปฟังใครนะครับเมื่อท่านชี้แนะว่าเราแสดงคำส่วนใดไม่ถูกเราก็น้อมรับฟังว่าเออไม่ถูกอย่างไรครับท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะครับท่านก็จะอธิบายว่าเออที่ท่านแสดงตรงนี้ไม่ถูกในส่วนนี้นะครับที่ถูกคือเช่นนี้เช่นนี้นะครับอย่างเช่นมียกตัวอย่างเลยนะมีครั้งหนึ่งนะครับผมไปแสดงธรรมในเรื่องของการปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แหละนะครับผมไปวิเคราะห์ว่าพระพุทธเจ้าน่าจะปรินิพพานนะครับด้วยอภิญญาสมนันตระปรินิพพานวิถีนะครับก็คือผมคิดว่าพระเจ้าน่าจะอธิษฐานอภิญญาขอให้หลังจากพระองค์ปรินิพพานไป 5,000 ปีแล้วเนี่ยนะครับเมื่อจะสิ้นพระพุทธศาสนาขอให้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์มาเสด็จมาประชุมเป็นพุทธนิมิตนะครับแล้วก็มีการแสดงยมกปาฏิหาริย์ต่างๆเป็นต้นนะครับก็เลยคิดว่าการที่พุทธนิมิตจะปรากฏได้ต้องมาจากอำนาจของอภิญญาที่อธิษฐานไว้นะครับปรากฏว่านี่แหละครับท่านอาจารย์อนัชชัยนี่แหละท่านเห็นผมแสดงธรรมอยู่ในหัวข้อนี้ท่านก็ช่วยชี้แนะมาว่าท่านอาจารย์ไม่ใช่นะครับพระองค์ไม่ได้ปรินิพพานด้วย อภิญญาสมนันตระปรินิพพานวิถีนะพระองค์ปรินิพพานด้วยปัจเจเวคขณะสมนันตระนะครับและท่านก็ส่งหลักฐานในพระไตรปิฎกมาให้ดูเลยนะครับว่าพระพุทธองค์ส่งเข้าฌาน1ออกจากฌาน1แล้วก็เข้าฌาน2ฌาน3ฌาน4แล้วก็เข้าอรูปฌานอีก4นะครับแล้วเข้าสมาบัติ8นะครับแล้วพระองค์ก็ส่งเข้านิโรธสมาบัติเรียกสัญญาเวทียุตตานิโรธครับหลังจากออกจากนิโรธสมาบัติพระองค์ก็ถอยจากเนวสัญญาลงมาสู่ปฐมฌานอีกครั้งจากปฐมฌานพระองค์ก็เข้าสู่ทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานคือฌาน4เมื่อออกจากจตุตฌานแล้วพระพุทธองค์ทรงพิจารณาองค์ฌานนะครับพิจารณาองค์ฌานคืออุเบกขาเอกัคคตาแล้วพระองค์จึงเสด็จปรินิพพานนะครับก็แต่ว่าเราแสดงไม่ถูกนะครับท่านมีหลักฐานให้เรานะครับเราก็กล่าวขอบคุณว่าโอ้ท่านอาจารย์ขอบพระคุณมากนะครับที่ช่วยชี้แนะในสิ่งที่พูดไว้ไม่ถูกนะครับผมจะน้อมรับไปแก้ไขในสิ่งที่เคยพูดผิดไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังจะได้ไม่จำผิดไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าก็จัดอยู่ในความถ่อมตนยอมรับในสิ่งที่ท่านชี้แนะนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับผมก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกนะครับแต่กรณีคนที่ไม่ถ่อมตนเนี่ยเวลาแสดงทำผิดนะครับมีคนชี้แนะว่าท่านอาจารย์พูดตรงนี้ไม่ถูกนะครับพระเจ้าไม่ได้แสดงงี้ก็ไม่ฟังนะครับกลับอวดว่าโอ้ยก็ตอนฉันเรียนมาระดับปริญญาเอกเขายังสอนอย่างนี้ฉันก็เรียนมาอย่างนี้แล้วมันจะผิดได้ยังไงนะครับไม่รับฟังเพราะคิดว่าความรู้ตัวเองสูงแล้วนะครับก็ยังแสดงทำผิดไปนะครับพอแสดงทำผิดไปเราก็เห็นว่าอ้าวละสิไม่ฟังลูกศิษย์เราก็โดนสอนผิดฉะนั้นเราต้องไปแก้ไขนะครับพอไปแก้ไขกับลูกศิษย์นะว่าเออถ้ามีคำสอนอย่างนี้ว่าสอนอย่างเนี้ยนะครับมันไม่ถูกนะที่ถูกนะตามหลักในพระพุทธศาสนาในพระอภิธรรมท่านพระองค์ทรงแสดงไว้อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็ขอให้แก้ไขความเข้าใจใหม่เนาะจะได้ไม่จำไปผิดเพราะว่าเรียนธรรมะเนี่ยสิ่งสำคัญคือเหตุผลความถูกต้องเป็นหลักนะครับปรากฏว่ามีลูกศิษย์ไปบอกว่าผมมาไปว่าเขาสอนไม่ถูกนะครับเขากลับมีโทสะนะ
มาด่าผมเลยนะอาจารย์เสียมารยาทมากอาจารย์เอาฉันไปแทงข้างหลังได้ยังไงไปเอาฉันไปดิสเครดิตว่าฉันสอนธรรมะผิดนะครับมาด่าผมเลยนะผมว่าเอ้าผมไม่ได้บอกชื่อของคุณสักหน่อยผมแค่บอกลูกศิษย์ว่าถ้าใครสอนอย่างเนี้ยมันไม่ถูกแก้ไขใหม่นะที่ถูกคืออย่างนี้เพื่อให้ลูกศิษย์ได้จำถูกนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าคุณสอนไม่ถูกคุณก็ดื้อไม่ยอมรับฟังผมก็จำเป็นต้องชี้แนะให้ลูกศิษย์ของผมเข้าใจถูกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคนที่มีมานะเยอะนะครับถือตัวถือเจ้าเขาเรียกว่าถือตัวถือความรู้เยอะก็ไม่ยอมรับฟังนะครับมีใครติดดึงแทนที่จะเปิดใจรับว่าเออเขาก็พูดมีเหตุผลนะกลับไปด่าเขาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันเนาะและท่านในส่วนนี้ก็สรุปว่าผู้ที่มีความถ่อมตนจะเป็นที่รักของบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายย่อมยินดีที่จะอนุสาสน์ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลนั้นย่อมได้ประโยชน์ทั้งปวงทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านะครับดังนั้นความถ่อมตนจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งก็หมดเวลาลงแค่นี้นะครับในวันอังคารหน้านะครับจะพูดเรื่องของสันตุถีความสันโดษนะครับให้รู้ว่าความสันโดษคืออะไรต่างจากความมักน้อยอย่างใดนะครับท่านก็ติดตามรับฟังกันต่อในวันอังคารหน้านะครับส่วนในอาทิตย์ถัดไปขอหยุด1อาทิตย์นะครับเพราะว่าวันที่10ถึง16จะไปเข้ากรรมฐานที่มูลนิธิแนบนะครับอาจจะฝากให้ท่านอาจารย์ประพินหรืออาจารย์สุนทรชัยออกรายการวิทยุแทนส่วนท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กับผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณีหมายเลขโทรศัพท์0867508338นะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ